คุณเคยได้ยินเนี่ยไอ้ภาษาจีนที่เขียนว่า crisis เนี่ยคุณรู้ป่าวว่ามันมี2คาแรคเตอร์คาแรคเตอร์ที่1คืออันตรายนะคือ crisis เนี่ยมาเลยอันตรายไอ้คาแรคเตอร์นึงคือโอกาสเอาอันตรายบวกโอกาสคือวิกฤตมันเป็นช่วงนะครับของวิกฤตซึ่งในทุกๆวิกฤตมีโอกาสพอมันมีวิกฤตเกิดขึ้นเนี่ยอย่างแรกที่ในฐานะผู้บริหารสูงสุดขององค์กรเนี่ยดูก็คือว่าตรวจความพร้อมก่อนปัญหาตรงนี้เนี่ยเรามีเครื่องมืออะไรอยู่ในมือเราสามารถจะทนสภาวะแวดล้อมที่มันโหดร้ายได้ขนาดไหนแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยอีกตาอีกข้างหนึ่งก็ต้องเปิดดูโอกาสด้วยนะครับว่าโอกาสที่มาถึงเนี่ยมีอะไรบ้างนะอย่างที่เราเห็นกันอย่างเช่นเรื่องตลาดต่างประเทศนะครับก็เป็นโอกาสใหญ่ที่มันเกิดขึ้นแล้วก็เราก็ต้องหาทางเอาตัวของเราเนี่ยเข้าไปอยู่ในgrowth ตรงนั้นนะฮะในแพลตฟอร์มตรงนั้นได้ยังไงนะครับหรือจะเป็นเรื่องของ recurring income ที่ผมคิดว่าอาจจะไม่เหมาะกับบริษัทเราในตอนนี้เพราะบริษัทเราไซส์เล็กอยู่แล้วผู้ถือหุ้นเราก็มีความต้องการในเรื่องของผลตอบแทนการลงทุนสูงดังนั้นเนี่ยถ้าเราต้องการบาลานซ์ risk ของเราเนี่ยเราสามารถที่จะหาออปชันอื่นๆในการลงทุนได้ไหมอย่างของเราเองเนี่ยเราก็เห็นอยู่แล้วว่าเรามี distribution channel ที่แข็งแรงนะครับในตลาดในประเทศและต่างประเทศถ้าอย่างนั้นเนี่ยเราเอาเงินของบริษัทเนี่ยไปลงทุนสักส่วนหนึ่งนะฮะอาจจะเริ่มต้นเล็กๆหน่อยนึงแต่ว่าก็โกรขึ้นได้เรื่อยๆซื้ออสังหาในต่างประเทศอย่างเช่นอังกฤษเอาไปขายคนจีนไปขายคนฮ่องกงไปขายสิงคโปร์อันนี้มันก็เป็นจุดที่จะทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะเอาตัวเองออกจากทุกๆอย่างที่ depend on เมืองไทยนะฮะไปอยู่ที่เมืองนอกบ้างนะฮะแต่ละที่มันมีวิกฤตของมันอย่างอังกฤษตอนนี้ก็มี Brexit มีโควิดมีทุกอย่างครบ perfect stormเมื่อไหร่ก็แล้วแต่มี perfect storm ในตรงนั้นแหละคือโอกาสนะครับเราก็วิ่งเข้าไปตรงนั้นต้องมองว่าดอกเบี้ยต่ำนะครับก็เป็นแรงผลักดันอันนึงนะครับแล้วอสังหาริมทรัพย์เนี่ยก็ต้องบอกว่าคนยังไงก็ต้องซื้อนะครับมันเป็นปัจจัย4เลยแหละดังนั้นเนี่ยต่อให้มันมีวิกฤตยังไงเนี่ยแต่ถ้าเกิดเราทำของที่ acceptable นะฮะมีจุดขายมีความสวยงามมี value to money ที่ดียังไงเสียเนี่ยก็มีคนซื้ออยู่ดีดังนั้นเนี่ยเราก็ยังคิดว่ามันจะมีความเติบโตโอเคอาจจะไม่ใช่มีคนมาลุมซื้อเหมือนกับสมัยก่อนเปิดโครงการมันเดียวหมดแต่ก็ไม่ได้หมายความว่ามันเท่ากับศูนย์นะฮะดังนั้นเนี่ยการที่เราออกโครงการในช่วงที่คนอื่นเขาไม่ออกกันเนี่ยความจริงก็อาจจะเป็นแอดวานเทจอย่างนึงเพราะว่าเราได้แชร์ออฟไวส์เต็มเลยคือทุกคนที่บอกว่าอยากซื้อโครงการใหม่ก็ต้องมาดูของเราเพราะมันมีที่อื่นให้ดูนะฮะอย่างนี้เป็นต้นอันนั้นเนี่ยก็จะเป็นจุดนึงที่ผมคิดว่าช่วยคอนทริบิวให้โครงการของเราเนี่ยมีซักเซสมากขึ้นแต่เพียงแต่ว่าในหลายๆวิกฤตเนี่ยบางทีถ้าเกิดบริษัทไม่พร้อมอยู่ในภาวะที่มันไม่พร้อมจริงๆเนี่ยมันอาจจะขยายไม่ได้เลยอันนั้นก็ต้องแก้ขัดไขปัญหาอีกแบบนึงวิกฤตอันนี้มันก็เปิดโอกาสใหม่ๆในเรื่องของต้นทุนเหมือนกันที่ดินก็ลดลงค่าก่อสร้างก็ลดลงนะครับอัตราดอกเบี้ยก็ถูกลงเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเหมือนเป็นฐานใหม่ถ้าเกิดสมมติเราเริ่มต้นจากฐานใหม่ได้เนี่ยผมคิดว่ามันก็ยัง reasonable อยู่เพราะว่าช่วงเวลาตรงนี้เนี่ยก็เป็นช่วงเวลาที่ดีสำหรับคนซื้อนะที่มีกำลังในการซื้อคนซื้อเองวันนี้ก็จะไม่เก่งกำไรละคือเดินเข้ามาถึงปุ๊บก็ซื้อจริงอยู่จริงนะครับแล้วก็มองเห็นได้ชัดเจนว่าถ้าถือไว้สัก5ปี10ปีเนี่ยยังไงเนี่ยก็ดีกว่าฝากเงินไว้ในธนาคารเพราะดอกเบี้ยมันคงไม่ขึ้นดังนั้นเนี่ยก็เป็นข้อดีของคนที่มีตังค์นะฮะที่สามารถจะซื้อสังหาได้ผมคิดว่ายังเติบโตได้ครับถ้าเกิดสมมติในขอบเขตของความเหมาะสมนะคือเราคงไม่ได้ไปพูดถึงว่าทำปีละ 50,000 ล้านคงเป็นไปไม่ได้แต่ถ้าเกิดสมมติเราพูดถึงยอดขายปีละว่า 10,000 ถึง 15,000 ล้านสำหรับบริษัทไซส์ขนาดเราเนี่ยก็ได้เป็นไปได้อยู่ผมมองว่ามันเป็นจุดต่อที่สำคัญโนเบิลเองเนี่ยก็พยายามจะสร้างตัวเองจากคนที่ยังไม่มีตัวตนในตลาดทุนต้องพูดอย่างนี้ดีกว่านะครับเพราะว่าปีครึ่งที่ผ่านมาเนี่ยเป็นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของบริษัทคนก็ไม่ได้มาลงทุนตอนนั้นผมเข้ามามีผู้ถือหุ้นแค่ 2,000 คนนะครับวันนี้เนี่ยเรามีผู้ถือหุ้นขึ้นมาเป็น 6,000 คนละนะครับเราก็พยายามทำตัวให้ตลาดทุนรู้จักแต่แน่นอนตลาดทุนก็ต้องใช้เวลาในการเรียนรู้เรานะครับต้องการเห็นผลงานต้องการเห็น track record ความเชื่อมั่นต่อผู้บริหารสิ่งต่างๆเหล่านี้ผมคิดว่าเราอาศัยเวลาแล้วก็อาศัยผลงานจริงในการทำวันนี้ผลงานเนี่ยมันเริ่มสะท้อนออกมาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเองเราก็มีแนวคิดว่าเราอยากจะเปิดประตูไปเรื่อยๆนะครับประตูบานแรกก็คือว่าเอาเข้ามาเป็นหุ้นที่อย่างน้อยนักลงทุนในประเทศเป็นที่รู้จักนะครับแน่นอนก็ต้องมีคน cover เรานะครับมีสื่อมาสัมภาษณ์มีการทำ IR ในด้านต่างๆแล้วก็มีนักลงทุนที่เป็นนักลงทุนที่ทุกคนยอมรับเข้ามาถือหุ้นด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นจุดแรกที่เราทำ
จุดต่อไปก็คือว่าโอเคหลังจากที่เกิดเรื่องนี้ทั้งหมดแล้วเนี่ยนักลงทุนสถาบันเนี่ยจะเริ่มเข้าเมื่อไหร่ต้องมีไซส์ใหญ่ประมาณนึงก็เป็นรอยรับต่อนะครับก็เป็นบานที่2ที่เราจะเปิดพอเปิดไปถึงนักลงทุนสถาบันเสร็จปุ๊บเนี่ยถ้าผลงานเราดีเป็นที่ยอมรับต่อนะฮะมันก็จะโตไปเรื่อยๆจนถึงจุดๆนึงเนี่ยก็จะเข้าไปอยู่ในประตูบานที่3ก็คือนักลงทุนที่เป็นนักลงทุนสถาบันระหว่างประเทศนะฮะนักลงทุนต่างชาติที่สามารถเข้ามาซื้อได้วันนั้นก็คงเป็นจุดที่น่าจะเป็นจุดที่เราอยากจะไปนะฮะทั้งหมดทั้งนี้ทั้งนั้นคือต้องอาศัยเวลาผลงานแล้วก็ความสามารถจริงๆซึ่งทุกคนเห็นนะฮะเพราะตัวเลขมันโชว์อยู่ตลอดมันเป็นรากฐานที่ดีสำหรับบริษัทคือผมมองว่าในแง่ของผู้ถือหุ้นคงไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเพราะว่าตัวผมเองก็ไม่ได้มีนโยบายว่าจะขายใช่ไหมครับมันคงเป็นบริษัทที่เราต้องทำงานกับเขาไปเรื่อยๆ เพียงแต่ว่ามีเงินปันผลที่เหมาะสมรีเทิร์นให้ผู้ถือหุ้นทุกคนแต่ว่าในแง่ของบริษัทเองถ้าบริษัทมีความจำเป็นจะต้องขยายทุนในอนาคตการที่เราเป็นประตูบานที่3สำเร็จเนี่ยมันเป็นเหมือนกับความสบายใจอย่างนึงที่เราสามารถที่จะระดมทุนได้ถ้าเราต้องการเราก็ต้องบาลานซ์นะครับคือที่ผ่านมาก็มีหลายอย่างที่มันจําเป็นต้องทำเพราะว่ามีเรื่องของความเปลี่ยนแปลงในโครงสร้างผู้ถือหุ้นซึ่งวันนี้ก็ผ่านไปหมดแล้วตอนนี้เราก็คงเข้ามาอยู่ในจุดที่มันนอร์มไลซ์แล้วจุดนั้นเนี่ยเราก็มองว่าผลเงินปันผลอยู่ประมาณสัก 60-70% ของกำไรสุทธิเพราะว่าบริษัทเราเองเนี่ยเรามีออปชั่นอื่นๆในการที่จะออคคิไพอนาคตโดยที่ไม่ต้องใช้ตังค์นะฮะอย่างเช่นการทำโครงการกับ BTS เป็นต้นอันนี้เนี่ยก็จะเป็นจุดที่ช่วยทำให้บาลานซ์ชีทเราเนี่ย ROE เราดีขึ้นกว่าคนอื่นๆเขาที่ต้องไปออคคิไพเอาเงินไปลงทุนในที่ดินแช่ไว้เฉยๆแต่เราเองเราก็มีโอกาสหลายอย่างที่จะทำให้เทิร์นอะราวด์มันเร็วขึ้นอันนี้ก็จะเป็นจุดที่ดีของเราโลกวันนี้เนี่ยมันเป็นโลกที่เปลี่ยนแปลงรวดเร็วแล้วก็มีโจทย์ใหม่ๆเข้ามาตลอดเวลาเราเองเนี่ยเราก็อยากจะมีความสัมพันธ์ที่เป็น open relationship คือในจุดที่เรามีความจำเป็นจะต้องร่วมกับพาร์ทเนอร์ของเราเราก็สามารถเลือกได้ว่าโครงการที่เราร่วมกับคนนี้โครงการร่วมคนนี้มันก็จะช่วยสร้างให้บริษัทเราแข็งแกร่งนะครับดีกว่าที่จะต้องไปผูกมัดทั้งคู่อ่ะเขาก็เองเขาอาจจะไม่อึดอัดใจผมก็อึดอัดใจว่าแบบเฮ้ยผมอยากจะทำนี่คุณอยากทำโน่นแล้วคุยไม่รู้เรื่องสักทีนึงดังนั้นเนี่ยการที่เราร่วมกับทุกคนได้แล้วก็เป็นในจุดที่เราต้องการหรือว่าเลือกจะทำเองได้เนี่ยผมว่ามันเป็นอิสระที่เราควรจะมีอันที่หนึ่งผมว่า M&A เนี่ยมันเกิดขึ้นในวิกฤตตลอดเวลานะครับแต่เพียงแต่ว่า M&A ที่เกิดขึ้นเนี่ยก็ต้องมองว่าทั้งคู่ทั้งผู้ซื้อและผู้ขายหรือการมารวมกัน A และ B เนี่ยมันมีอะไรที่เกิดซินเนอร์จี้เกิดอะไรที่มันเป็นผลดีขึ้นมานะฮะในอสังหาริมทรัพย์เนี่ยมันค่อนข้างยากเพราะว่าเรามีผู้เล่นหลายรายมันไม่เหมือนกับมีอุตสาหกรรม2คนพอ A บวก B ปุ๊บทุกอย่างดีขึ้นหมดเลยอันนี้ไม่คงไม่ใช่อย่างนั้นแต่ก็มีหลายอย่างที่อาจจะทำได้ดังนั้นมันอยู่ที่เคสนะครับอันที่สองก็คือผมมองว่าเราไม่ฮอสไทล์คือผมว่าในขนมเทียนประเทศไทยเนี่ยเราทำเนื้อไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราไม่ควรทำแล้วก็เราก็คงทำอะไรที่เป็นความยินยอมพร้อมใจทั้งสองฝั่งถ้าเกิดจะมีถึงวันนี้เองก็ยังไม่ได้มีเป้าหมายอะไรเราเองเนี่ยเราก็บอกว่าโกรธที่เรามีอยู่ปัจจุบันนี้มันก็ sustainable สำหรับเราในทาร์เก็ตอยู่แล้วถ้าเกิดมันมี outside opportunity เกิดขึ้นอันนั้นอาจจะเป็น plus มาเฉยๆ